กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันค่ะแล้วตอนนี้น้องเต๋าก็นั่งอยู่กับเราแล้วนะคะงั้นเราไปคุยกับน้องเต๋ากันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ขอสอบถามก่อนเลยว่าน้องเต๋าไปเรียนในหลักสูตร Graduate Diploma ของ INTO นะคะแล้วก็หลักสูตรนี้เนี่ยเรียนเพื่อจะเข้าศึกษาต่อปริญญาโทก็ถามตรงๆว่าทำไมถึงเลือกไปเรียนหลักสูตรนี้ก่อนคะแทนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยตรงเลยครับก็คือก่อนอื่นเลยผมรู้สึกว่าผมอ่ะภาษายังไม่พร้อมค่ะแม้ว่าผมจะสอบ IELTS ได้ 6.5 แต่ผมรู้สึกว่าแบบถ้าการที่จะไปเรียนต่อปโทจริงๆอ่ะ 6.5 นี่ไม่เพียงพอครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเราได้มาลงคอร์สอะไรที่เป็นเรียนภาษาไปด้วยเรียนวิชาการไปด้วยควบคู่ไปด้วยเหมือนจะเราปูพื้นฐานเราเพื่อแบบเราจะได้มีความพร้อมในการเรียนตอนปโทครับค่ะจริงๆหลักสูตรที่เรียนเนี่ยเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษผสมกับเนื้อหาทางวิชาการถูกไหมคะใช่ครับก็คือเขาจะแบ่งประมาณมี30หน่วยกริดนะครับแล้วก็เขาจะแบ่ง15เนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็15เนี่ยจะเป็นวิชาการพวก foundation ทาง business นะครับเช่นพวก account แล้วก็ investment finance อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราเรียนวิชาการผสมกับภาษาอังกฤษไปด้วยกันใช้เวลาเท่าไหร่คะหลักสูตรก็หลักสูตรนี้ใช้เวลา9เดือนนะครับแล้วก็มีปิดเทอมก็เหมือนเรียนมหาลัยอะครับ1ปีใช่ครับ1ปีใช่ครับใช่ครับครับแล้วก็การไปเรียนหลักสูตรนี้เราได้อะไรได้เยอะขนาดไหนครับครับก็คือก่อนอื่นเลยอ่ะผมคิดว่าได้เรียนรู้ว่าระบบการศึกษาของอังกฤษกับเมืองไทยเนี่ยไม่เหมือนกัน อย่างแรกเลยเนี่ยงานกลุ่มเนี่ยเหมือนอังกฤษเขาจะเน้นว่าการทำงานกลุ่มเนี่ยจะเน้นการทำงานกลุ่มมากกว่าประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเหมือนแบบจะเน้นทำงานเดียวซึ่งผมครั้งแรกไปเนี่ยก็ต้องปรับตัวเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยแบบผมไม่ค่อยแบบผมเป็นคนเหมือนคิดอายไม่ใช่คิดอายนิดนึงแบบว่าเหมือนไม่กล้าแสดงออกความคิดเห็นแต่ที่จริงแล้วอ่ะเราต้องแสดงออกแบบไม่งั้นแบบเราก็เหมือนแบบเป็นส่วนเกินของกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องแสดงความคิดเห็นเข้าไปหามันใช่ครับคือจริงๆก็ต้องเรียกว่าบ้านเราอาจจะไม่ได้เรียนในรูปแบบที่ว่าเราต้องกล้าขนาดนั้นใช่ไหมคะแต่อย่างเมืองนอกเนี่ยรูปแบบการเรียนเขาจะต่างจากบ้านเราไปเลยก็เลยไปเรียนหลักสูตรนี้ด้วยเพื่อเหมือนกับว่าใช้หลักสูตรนี้เป็นเครื่องมือในการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเรียนการสอนของเขาด้วยถูกไหมคะแล้วก็ยังมีแบบความแตกต่างเนี่ยยังมีอีกอย่างเช่นว่าการทำรายงานเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะไปก๊อปปี้จากอินเทอร์เน็ตยังไงก็ได้แต่ที่อังกฤษเนี่ยไม่ได้ครับคือคุณต้องแปลภาษาไม่ให้เหมือนเจ้าของไอเดียแล้วก็ยังต้องโค้ดว่าเขาเจ้าของไอเดียเนี่ยชื่ออะไรในรายงานเราที่เราจะเอามารวมไว้ในรายงานของเราเราก็ต้องอ้างอิงว่านำมาจากที่ไหนใช่ไหมครับคือครั้งแรกผมไปผมก็โดนโปรแกรมที่ตรวจจับการลอกจากอินเทอร์เน็ตครับผมก็โดนตรวจจับใช่ครับผมโดนเปอร์เซ็นต์เยอะมากแต่ตอนหลังๆก็เริ่มเรียนรู้ว่าต้องทำยังไงให้ถึงแบบทำในวิธีที่ถูกต้องครับก็เปอร์เซ็นต์ก็เลยลดลงเลยแล้วมีคนประเทศอื่นไหมครับที่โดนโปรแกรมตรวจจับผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งอยู่เวียดนามนะครับเขาไม่ได้ไม่ต้องเลยโทษแล้วก็คือเขาโดนครั้งแรก 94% ก็เหมือนว่ารายงานเขาเนี่ย 94% เนี่ยลอกมาจากอินเทอร์เน็ตหมดเลยครับผมก็เลยโอ้ผมก็ยังดีครั้งแรกผมโดนประมาณ 30% ผมก็ตกใจแล้วครับแต่มาตรฐานเนี่ยมหาลัยเขาจะเอาที่ 10% ครับก็คือ 10% ผ่านได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือต้องมาทำใหม่ครับก็คือต้องทำใหม่ครับค่ะงั้นถ้าเราพูดถึงข้อดีกับข้อเสียของหลักสูตร Graduate Diploma แบบนี้เนี่ยคุณเต๋าคิดว่ามันต่างกันยังไงคะก็ข้อดีนะครับก็คือเราก็ได้พื้นฐานทางภาษาด้วยแล้วก็ได้วิชาการด้วยซึ่งผมอ่านในวิชาของปโทแล้วเนี่ยก็คือค่อนข้างเหมือนกับที่ผมเรียนผมก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าผมไปเรียนปโทก็อาจจะลึกขึ้นนิดนึงแต่ว่าอย่างน้อยผมมีพื้นฐานแล้วก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ส่วนข้อเสียเนี่ยแรกๆเลยเนี่ยเรื่องเวลาคนอื่นเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยตอนนี้จบปโทแล้วจบแล้วแต่ว่าผมยังเพิ่งจบการด้วยที่ผมมาซึ่งไม่ใช่ปริญญาครับก็คือความแตกต่างเหมือนว่าผมจะเสียเวลามากกว่าคนอื่น1ปีเท่านั้นเองก็เสียเวลาเพิ่มขึ้น1ปีถูกมั้ยแต่จริงๆวุฒิที่ได้มามันก็เรียกว่าอนุปริญญาโทได้มั้ยคะครับก็คือมันไม่ถึงปริญญาโทแต่มันก็สูงกว่าปริญญาตรีถูกมั้ยคะใช่ครับใช่ซึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ได้วุฒิตัวนี้เพิ่มขึ้นมาพอผ่านตัวนี้เสร็จเราถึงจะไปต่อหลักสูตรปริญญาโทได้ใช่ครับคือแต่ว่า i course เนี่ยคือมันจะมีเกณฑ์ถ้าคุณผ่านเกณฑ์ 65% เนี่ยคุณจะได้ไปเรียนมหาลัยนี้ต่อแต่ว่าถ้าคุณไม่ถึงเกณฑ์ 65% เนี่ยทางมหาลัยเนี่ยจะออฟเฟอร์มหาลัยอื่นที่มีเหมือนแรงต่ำลงนิดนึงให้คุณไปเรียนต่อครับค่ะงั้นที่ของคุณเต๋าเลือกไปเนี่ยจริงๆก็คือไปเข้ามหาวิทยาลัยที่แรงสูงด้วยครับนิดนึงครับค่ะแล้ว 65% นี่จริงๆยากมั้ยคะ
โดยรวมยากนะครับคือโอเวอร์แล้วอ่ะปีที่ผมเรียนนะครับก็คนตกไม่ถึง 65% เนี่ยประมาณ 35% เลยก็คือคิดง่ายว่า1ใน3เนี่ยไม่ได้ไปต่อไม่ได้ต่อในมหาวิทยาลัยที่ตั้งใจจะเข้าตอนแรกเนี่ยไม่ได้ครับก็ต้องย้ายไปที่อื่นใช่ครับใช่งั้นจริงๆก็อัตราส่วนก็เยอะเหมือนกันครับก็เฉลี่ยประมาณนี้แต่ว่าเด็กไทยที่ผมมีเพื่อนเป็นเด็กไทยก็เก่งนะครับก็คือผ่านกันเยอะครับคือส่วนใหญ่ผ่านเด็กไทยส่วนใหญ่ผ่านไอ้ตรงที่ไม่ผ่านนี่เกี่ยวไหมคะว่ามันไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่อาจจะไม่ได้ตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าบางทีแบบไปตรงนั้นมันเหมือนแบบใช้ชีวิตเองคนเดียวไม่มีใครดูแลเราไม่มีใครควบคุมเราว่าเอ้ยคุณต้องไปเรียนหนังสือนะคือบางคนก็เหมือนแบบเจอครั้งแรกเนี้ยเขาก็เหมือนไปปาร์ตี้อย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้สนใจเรื่องการศึกษาเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับค่ะแล้วจริงๆหลักสูตรนี้จะมีฝรั่งเรียนไหมคะหรือมีแต่เด็กต่างชาติมีเด็กต่างชาติครับส่วนใหญ่จะเป็นแถบจีนกับรัสเซียครับจะเยอะจะเยอะครับซึ่งผมว่าก็ดีนะครับเพราะว่าสมมุติว่าอย่างผมเนี่ยชีวิตจริงเลยคือผมอ่ะมีเพื่อนคนจีนแล้วค่อนข้างสนิทกันมากแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งไปหากันที่เซี่ยงไฮ้เหมือนนัดในห้องอะครับเหมือนเป็นเซกคอร์สเนี่ยจะแบ่งเป็นเซกๆแล้วก็ผมก็สนิทกับเพื่อนในเซกซึ่งเป็นคนจีนอะไรเงี้ยก็นัดเจอกันที่เซี่ยงไฮ้อะไรเงี้ยครับก็เหมือนว่าผมอนาคตเนี่ยสมมุติถ้าแบบจะทำธุรกิจอะไรเงี้ยก็เหมือนมีเครือข่ายที่อยู่ในประเทศจีนแบบว่ามีเพื่อนช่วยอะไรเงี้ยครับก็คือไปได้เพื่อนจากหลักสูตรนี้ด้วยครับครับก็คือเป็นจุดดีข้อดีข้อนึงที่เรียนคอร์สเนี่ยครับแล้วข้อเสียคือเรื่องของเวลาเท่านั้นแหละผมเห็นว่าข้อเสียมีอีกไหมคือน้องๆเวลาเขาฟังเขาอาจจะมองว่าหลักปัญหาแรกทุกคนอาจจะมองเรื่องของเวลา คือก็เรียกว่า9เดือนหรือ1ปีแหละเพราะอังกฤษเขาจะเปิดครั้งปีละครั้งเท่านั้นถูกไหมคะมีข้อเสียอย่างอื่นไหมคะคือผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องเจอปัญหาอยู่แล้วอย่างแบบว่าไปเรียนเมืองนอกเนี่ยมันไม่สบายกับเมืองไทยอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยคือแบบผมก็รู้สึกเหงานะบางทีเหมือนว่าผมมีเพื่อนก็โอเคนะก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าบางทีก็เอ้ยก็เหงาเหมือนกันนะคือก็เป็นแบบว่าคือทุกอย่างมันมีปัญหาหมดแต่ว่าเราต้องคิดว่าตรงนั้นน่ะเราต้องผ่านมันไปให้ได้ถ้าเราผ่านมันไม่ได้ก็เหมือนเราเข้มแข็งไปอีกขั้นหนึ่งแล้วครับซึ่งหมายถึงว่าเราอาจจะพร้อมมากกว่าคนอื่นใช่ครับก็คือเวลาเราขึ้นไปเรียนปริญญาโทถูกไหมฮะเพราะว่าตรงนั้นเราก็เหมือนกับว่าเราได้ปรับตัวเราได้ลองใช้ชีวิตอยู่มาปีหนึ่งแล้ว ความมั่นคงทางอารมณ์หรือเรื่องของรูปแบบการเรียนเนี่ยเราอาจจะมีความคุ้นเคยมากขึ้นครับครับเราคุยกันมาตั้งนานแล้วอยากทราบนะครับว่าน้องเต๋าไปเรียนที่ไหนมาครับผมเรียนที่ INTO ของมหาลัย University of Exeter นะครับ Exeter. มันก็อยู่ทางตอนซ้ายของลอนดอนนะครับนั่งรถไฟประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเป็นเมืองเล็กๆครับก็ใช้รถไฟเป็นหลักใช่ครับก็เวลาเดินทางเข้าลอนดอนหรือว่าไปเมืองต่างๆก็ใช้รถไฟครับระบบค่อนข้างดีปลอดภัยครับอ๋อครับนี่แล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนๆได้ครับเป็นเมืองไหนมั้ยครับที่เราอยากเที่ยวเป็นพิเศษหรือเที่ยวบ่อยๆส่วนตัวแล้วผมชอบแมนเชสเตอร์ครับแมนเชสเตอร์เพราะว่ามันก็เหมือนลอนดอนครับเป็นเมืองใหญ่เหมือนกันแต่ว่าคนมันน้อยกว่าลอนดอนผมไม่ชอบลอนดอนคนมันคนเยอะเกินไปเหมือนแออัดนิดนึงครับก็เลยแล้วไปแมนเชสเตอร์นี่นานไหมคะถ้าจากเมืองผมก็ประมาณ4ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงแต่เข้าลอนดอนใกล้กว่าใช่ครับ2ชั่วโมงครึ่งครับแต่ไปแมนเชสเตอร์มากกว่าใช่ครับใช่ลอนดอนใหญ่เกินไปใช่ครับคนเยอะแต่เด็กส่วนใหญ่จะชอบไปลอนดอนครับใช่ครับครับสุดท้ายอยากให้น้องเต๋าฝากอะไรถึงน้องๆรุ่นใหม่ที่จะไปเรียนที่อังกฤษครับก็ผมว่าเวลาไปเรียนเมืองนอกเนี่ยไม่ว่าจะอังกฤษหรือที่ไหนก็แล้วแต่มันต้องเจอปัญหาแน่นอนครับเราก็คิดว่าเราก็ต้องทำปัญหานั้นอะให้เป็นแบบให้เหมือนว่าเราต้องทำให้มันผ่านไปให้ได้เราก็เหมือนเราจะแข็งแกร่งไปอีกเรื่องนึงเอ้ยแข็งแกร่งไปขั้นนึงครับแล้วก็ที่สำคัญผมอยากให้แบบตั้งใจเรียนเล่นบ้างเก็บประสบการณ์อะไรเงี้ยครับคิดว่าพ่อแม่เนี่ยส่งเรามาเรียนเราเพราะฉะนั้นพ่อแม่เราเหนื่อยอยู่ถ้าเราเอาแต่เล่นอย่างเดียวอ่ะมันก็เหมือนว่าเราเอาเปรียบพ่อแม่อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจเรียนไปด้วยครับก็คือให้คุ้มค่าที่พ่อแม่เหนื่อยที่ส่งเรามาเรียนครับแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเต๋ามากนะคะที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การไปเรียนต่อในต่างประเทศกับทางเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวติดตามชมในช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะแล้ววันนี้เรามีมหาวิทยาลัยมาแนะนำนะคะคือ Victoria University ซึ่งอยู่ประเทศออสเตรเลียค่ะเราไปดูกันนะคะว่ามหาวิทยาลัยของเขาน่าเรียนขนาดไหนค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าหน้าที่ของ Victoria University ค่ะอยากให้แนะนำตัวเองแล้วก็แนะนำสถาบันด้วยค่ะI'm Helen,
And I work in the International Department of Victoria University in the Southeast Asia team. And I'm Diane, and I'm the Director of Studies of the English Language Institute at Victoria University. So a little bit about the university. It's located in Melbourne, in the south of Australia. It's a large university with a number of campuses in the city centre and across the western suburbs. There are several campuses, as I said, right in the city centre, amongst the shopping and restaurants, the cultural heart of Melbourne. It's a very exciting place to study. And the university has some very strong links to industry, which means that students have exposure to working in industry and also to opportunities when they graduate for career advancement. The most popular courses at the university for Thai students are hospitality, tourism, event management, engineering, communications and public relations, multimedia, and international community development. There aren't so many Thai students at our university. We've got room for more. If you have Thai friends, that's easy to find. If you want to be the only Thai person, that's easy as well. The English Language Institute is located in the centre of Melbourne, and we have a number of English courses. We have General English, English for Academic Purposes, English for Business, IELTS Preparation, and English for Sport Coaching. We also have a number of study tours, and it's possible for a study tour to be organised for a specific group of students or professionals. And some examples of the study tours that we have are English for Overseas Teachers, English for Nursing, English for Journalists. But it's possible to make a study tour for a particular group of students depending on their needs. So we can customise study tours to meet the needs of a group of students. The fantastic things about the English Language Institute are that it's in the city centre and that it's a relatively small language centre. Our class sizes are about 15, on average 15. We have fantastic teachers who are very, very experienced, and it is a very diverse campus. So we say, come to ELI and travel the world, because you'll make fantastic contacts with people from many different countries. ก็หวังว่าข้อมูลเหล่านี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆที่กำลังสนใจนะคะหาข้อมูลไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียนะคะขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาสาระของรายการ Focus Abroad ในสัปดาห์นี้ค่ะและตอนนี้เวลาของเราทั้งสองคนหมดลงแล้วติดตามชมรายการ Focus Abroad ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ